ทำไมบรรยากาศมันเงียบเหงาจังเนี่ยคนหายไปไหนหมดคนหายไปไหนหมดเนี่ยคนหายไปไหนหมดเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหช่วงนี้นะครับเงียบเหงาเลยครับหาใครไม่เจอเลยครับโอ้โหคนเงียบมากเลยครับคงเป็นเพราะสถานการณ์ของโควิด-19นะครับค่อนข้างจะอันตรายนะครับผู้คนก็เลยเงียบหมดเลยนะครับพูดถึงคนครับพอดีเลยครับวันนี้ครับครูชูจะสอนวาดรูปคนครับไปดูซิว่าเทคนิคการวาดรูปคนนะครับจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับวงกลมครับวงกลมถือเป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับในการวาดหน้าคนนะครับเด็กๆส่วนใหญ่ก็ชอบใช้วงกลมนะครับในการวาดหน้าคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันเลยครับมาดูเทคนิคนะครับการวาดหน้าคนนะครับแบบช้าๆกันครับเราก็วาดหน้าคนนะครับเป็นลักษณะของวงกลมนะครับแต่เราไม่ต้องวาดเต็มวงกลมนะครับวาดแค่ครึ่งวงกลมนะครับเป็นลักษณะตัว U ครับใส่หูสองข้างครับเพื่อให้เราวาดทรงผมได้ง่ายขึ้นนะครับใส่หูก่อนนะครับส่วนด้านบนที่เป็นที่วาดนะครับคือทรงผมครับแบบแรกนะครับครูชูจะวาดเป็นทรงผมสกินเฮดนะครับใส่หน้าตาครับใส่จมูกใส่ปากครับแล้วก็วาดตัวเล็กน้อยครับแน่นอนครับว่าคนแต่ละคนนะครับก็จะมีลักษณะนะครับมีหน้าตามีทรงผมนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับยิ่งนักเรียนวาดได้หลายแบบมากเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นทรงผมแบบทรงนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราดูไปยาวๆนะครับมีอีกหลายแบบเลยครับต่อไปเป็นผู้หญิงบ้างนะครับเราก็วาดเหมือนเดิมครับครึ่งวงกลมหรือตัว U ครับอันนี้จะเป็นผู้หญิงผมสั้นนะครับผู้หญิงนะครับสามารถจะวาดหูนะครับหรือไม่ต้องวาดก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะวาดทรงผมที่ปิดหูหรือเปิดหูนะครับ
ยิ่งเราวาดลักษณะหน้าตาหรือทรงผมได้หลายๆแบบนะครับเราจะยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายแบบเลยครับดูกันไปยาวๆเลยครับWow. ผู้หญิงนะครับสามารถวาดได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผมยาวผมสั้นมัดผมหรือว่าติดโบติดกิ๊บก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานแบบเต็มๆกันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอ้ยเผลอหลับไปแล้วเนี่ยวาดรูปซะเยอะเลยนะครับสำหรับเทคนิคการวาดภาพคนอย่างง่ายๆในวันนี้นักเรียนก็อย่าลืมลองไปฝึกฝนกันเยอะนะครับแน่นอนครับว่าคนแต่ละคนนะครับก็จะมีหน้าตามีทรงผมมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับยิ่งนักเรียนวาดคนได้หลากหลายแบบมากเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับ
สำหรับวันนี้นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยแล้วจะเก็บยังไงหมดเนี่ยวาซะเยอะเลย